มารีวิวอีกสมาชิกที่ไม่ค่อยได้พูดถึงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าอะไรน้องเต่าสุขป้านี่ฮัลโหลฮัลโหลอ่ะอันนี้แฮนเซลอันนี้เกรเทลนะครับผมน้องคือเต่าสุขต้านะครับซึ่งอันนี้3ขวบแล้วนะครับเลี้ยงมาได้ประมาณ3ปีนะโดยประมาณนะครับส่วนอันนี้2ขวบแต่ว่าหนูไม่โตเลยลูกพี่ก็งงว่าทำไมหนูไม่โตสักทีใครมีความรู้ช่วยบอกผมดีว่าทำไมกินอะไรไปก็ไม่โตเลยนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าอายุยืนมากๆนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ย60ปีก็มีแล้วก็ความฝันของผมคืออยากพาจูงเดินเล่นแต่หนูต้องโตให้ได้มากกว่านี้ก่อนเพราะหนูตัวแค่นี้เองอยากให้โตนะแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยงในสวนแต่ตอนนี้เลี้ยงข้างนอกไม่ได้นะรอโตกว่านี้สักปี2ปีนะครับแล้วหนูจะโตไหมอ่ะนี่แฮนเซลกับเกรเทลซึ่งพี่ป๊อปอยากให้ชื่อลาล่าลูกก็เด็กๆนะครับกระดองเคยแตกด้วยนะครับผมเพราะว่าเคยโดนหินหล่นใส่นะครับก็วันนั้นก็พาไปหาหมอปกติจะจูงหมาไปหาหมอใช่ไหมแต่อันนี้พาเต่าไปหาหมอหมอก็ยิ้มเลยนะครับแล้วฉีดยาไปแล้วก็เป็นประสบการณ์แรกๆที่ได้พาเต่าไปหาหมอนะครับอายุยืนๆนะลูกอยู่ด้วยกันไปนานๆการกินครับเขากินอาหารเม็ดนะครับซึ่งเป็นอาหารของเต่าจะเป็นเม็ดสีส้มๆผสมน้ำแล้วให้เขากินนะครับมันก็จะพองวิธีการพาเต่าเข้าห้องน้ำเต่าก็จะต้องอึฉี่บนน้ำนะครับผมหลายคนนะครับมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเต่านะครับก็มีการพาเต่าไปปล่อยเคยได้ยินไหมที่แบบปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าซึ่งเต่าที่เขานิยมไปปล่อยนะครับไม่ใช่เต่าชนิดนี้ครับมีเต่าสุคาต้าปล่อยน้ำนี่คือตายนะครับอย่าหาทำนะครับผมเรื่องของการเลี้ยงดูเต่าสุคาต้านะครับก็ไม่ยากเลยเลี้ยงง่ายมากถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรก็ตามนะครับผมก็กินอาหารเม็ดหญ้าได้ด้วยง่ายไม่เปลืองตังค์ราคาคือด้วยความที่ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับเพื่อนซื้อมาให้นะครับเพื่อนคิดว่าเรารักสัตว์มากก็เลยส่งเต่ามาเป็นของขวัญให้เรานะครับราคาถ้าเป็นตัวขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับถ้าใหญ่ขนาดนี้ไม่แน่ใจอ่ะ 3-4,000 มั้งเพราะตรงเนี้ยมันต้องหลายปีกว่าจะโตขนาดเนี้ยเอาล่ะจบการรีวิวเต่าสุคาต้า